นี่คือตึกเบิร์ดคาลีฟามันเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกมี163ชั้นและสูงเป็น2เท่าของตึก Empire State และสูงกว่าหอไอเฟล3เท่าน้ำหนักรวมของคอนกรีตของฐานรากอาคารคือ 110,000 ตันนั้นเท่ากับ Boeing 737จำนวน 2,200 ลำหรือรถ SUV 50,000 คันหรือ Hippo 69,000 ตัวใช้เวลา22ล้านชั่วโมงในการสร้างนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะสร้างตึกเบิร์ดคาลิฟาด้วยตัวคนเดียวคุณจะใช้เวลาประมาณ 2,500 ปีในการสร้างและตอนนี้ลองนึกภาพว่าตึกใหญ่ๆนี้ค่อยๆจมลงไปในทรายจนยอดแหลมของมันอยู่ใต้ดินตึกระฟ้ามักจะสร้างขึ้นบนพื้นแข็งอย่างตึกสูงในนิวยอร์กถ้าเจาะลึกลงไปอีกหน่อยจะมีฐานหินรองรับน้ำหนักของอาคารอยู่เสมอแต่ถ้าคุณขุดหลุมในดูไบคุณจะพบแต่ทรายตามทฤษฎีแล้วเมืองทั้งเมืองน่าจะจมอยู่ใต้ทรายแต่มันก็ยังไม่จมเหตุผลหลักที่เบิร์ดคาลิฟายืนหยัดอย่างมั่นคงคือทรายสำหรับฐานรากของอาคารนั้นนำเข้ามาจากออสเตรเลียเดี๋ยวก่อนแต่ดูไบถูกสร้างขึ้นในทะเลทรายที่นั่นมีทรายหลายพันล้านตันอยู่แล้วนี่นั่นก็ถูกแต่ปัญหาอยู่ที่รูปร่างของมันมีพายุฝนเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่นั่นลมพัดเม็ดทรายพวกมันถูกันขัดกันแล้วค่อยๆกลายเป็นลูกบอลขนาดเล็กทำให้ทรายนุ่มเหมือนกับหิมะและถ้าคุณบีบทรายหนึ่งกำมือลูกบอลเหล่านี้จะมีอากาศจำนวนมากนั่นเป็นเพราะพวกมันไม่เกาะติดกันแน่นแต่โดยปกติเม็ดทรายจะมีรูปร่างเหมือนเพชรถ้าคุณบีบทรายในมือมันจะกดทับกันเหมือนชิ้นส่วนตัวต่อด้วยวิธีนี้พวกมันจึงทนต่อแรงกดดันที่รุนแรงได้ดังนั้นวิศวกรจึงนำเข้าทรายจำนวนหลายล้านตันไปยังดูไบเพื่อสร้างฐานที่แข็งแรงสำหรับวางรากฐานของอาคารข้อที่2เกี่ยวกับทรายประเภทนี้คือการเสียดสียิ่งมันไม่เรียบเท่าไหร่มันก็ยิ่งถลายได้ยากขึ้นเท่านั้นตัวอาคารจะยึดติดกับพื้นทรายอย่างแท้จริงทีนี้มาดูที่ใต้ตึกเบิร์ดคาลิฟากันอย่างแรกวิศวกรเจาะหลุม192หลุมแต่ละหลุมลึกประมาณ50เมตรนั่นคือความยาวของรถไฟใต้ดินนิวยอร์กถึง3เท่าจากนั้นหลุมเหล่านี้ก็ถูกเติมด้วยคอนกรีตและเหล็กเส้นประมาณ 39,000 ตันเพื่อเสริมโครงสร้างสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเสาเข็มคอนกรีตต้านทานแรงอัดได้ดีพอแต่จะรับได้ไม่ดีเมื่อถูกบิดหรืองอโชคดีที่เหล็กเส้นรองรับแรงเหล่านั้นได้ดีทรายรอบๆเสาเข็มจะแน่นเข้ากับคอนกรีตการเสียดสีระหว่างทรายกับเสาเข็มทำให้มันไม่จมลงไปลึกมันเหมือนเราเอามือกดพื้นทรายที่ชายหาดมันลงไปได้หลายสิบนิ้วแต่แล้วแรงเสียดทานจะหยุดมันเมื่อเสาเข็มพร้อมแล้วก็ถึงเวลาสร้างฐานของอาคารมันคล้ายกับหมอนคอนกรีตมีลักษณะเป็นดอกสามกลีบแต่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเพื่อการค้ำยันด้วยเมื่อคุณเหยียบหิมะนุ่มๆด้วยเท้าของคุณเท้าจะจมลงไปถึงชั้นที่เป็นพื้นดินที่แข็งแต่ถ้าคุณสวมรองเท้าลุยหิมะคุณจะเดินบนพื้นผิวหิมะได้เนื่องจากน้ำหนักของคุณกระจายไปทั่วบริเวณรองเท้าลุยหิมะรูปร่างของฐานของเบิร์ดคาลิฟามีหน้าที่เหมือนกันกระจายน้ำหนักการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ตัวอาคารจมลงไปในทรายเมื่อฐานพร้อมแล้วคนงานก็เริ่มสร้างตัวอาคารว้าวมันสายเล็กน้อยนะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ทำขึ้นโดยตั้งใจเพื่อไม่ให้ตึกระฟ้าถล่มถ้าคุณทำให้โครงสร้างแข็งเกินไปและไม่ปล่อยให้มันสายบ้างในจุดหนึ่งลมกระโชกแรงก็จะทำลายโครงสร้างไปจนถึงฐานได้และมันก็จะหักตึกระฟ้าทั้งหมดจึงมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยเมื่อลมพัดตึกเหล่านี้จะเอียงเล็กน้อยซึ่งสร้างแรงอย่างมากที่ด้านหนึ่งของฐานรากอาคารแต่คอนกรีตมีแนวโน้มที่จะหดตัวเล็กน้อยซึ่งจะดูดซับแรงนั้นไว้จากนั้นคอนกรีตจะคลายตัวและกลับคืนสู่สภาพปกติเมื่อลมแรงเป็นพิเศษยอดแหลมของเบิร์ดคาลิฟาก็สายได้2เมตรสถาปนิกได้คิดไอเดียที่บ้าบิ่นกว่านั้นสำหรับดูไบนั่นคืออาคารที่หมุนได้มันจะเป็นตึกสูงธรรมดาแต่ว่าแต่ละชั้นจะหมุนได้360องศาวิศวกรกำลังวางแผนที่จะติดตั้งแท่งเหล็กแข็งภายในตึกระฟ้ามันจะรับน้ำหนักทั้งหมดของทั้งโครงสร้างไว้จากนั้นแต่ละชั้นของอาคารจะติดกับแท่งนั้นและผู้อยู่อาศัยในแต่ละชั้นก็เลือกทิศทางและความเร็วในการหมุนได้เพราะงานในการสร้างบนทรายจึงค่อนข้างวางใจได้และไม่ยุ่งยากการสร้างตึกระฟ้าในแมนฮัตตันนั้นยากกว่ามากมีหินแข็งที่รองรับตึกสูงที่นั่นได้แต่มันอยู่ลึกลงไปใต้ดิน10ชั้นวิศวกรจึงได้คิดวิธีแก้ปัญหาซึ่งก็คือบ่อ
ขั้นแรกวงแหวนคอนกรีตถูกติดตั้งไว้บนพื้นคนงานเริ่มขุดหลุมด้านล่างพวกเขาเอาดินอ่อนออกและวงแหวนคอนกรีตเริ่มจมลงเพราะน้ำหนักของมันเองช่างก่อสร้างใส่วงแหวนอีกอันนึงไว้บนนั้นแล้วก็ขุดต่อไปวงแหวนลดต่ำลงทีละวงปั้นจั่นขนาดเล็กช่วยยกดินขึ้นสู่พื้นผิวโดยพื้นฐานแล้วมันคืออุโมงค์แนวตั้งที่ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆเมื่อบ่อไปถึงหินแข็งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินช่างก่อสร้างก็ปีนกลับขึ้นไปด้านบนบ่อจะถูกเติมด้วยคอนกรีตจนเต็มดูเหมือนเสาเข็มยักษ์เสาเข็มที่ทรงพลังเหล่านี้รองรับตึกระฟ้าขนาดใหญ่ได้แต่มันจะยากกว่ามากในการสร้างฐานรากของอาคารในเขตที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนั่นหมายถึงสถานที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งวิธีการป้องกันนั้นง่ายเช่นเดียวกับลมแรงๆคุณต้องทำให้อาคารมีความยืดหยุ่นลองดูฐานรากของการก่อสร้างดังกล่าวสิเสาเข็มแบบเดิมๆรับน้ำหนักตึกระฟ้าได้มหาศาลแต่แผ่นคอนกรีตของตัวอาคารนั้นตั้งอยู่บนสปริงขนาดใหญ่ระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวพื้นดินสั่นสะเทือนและเคลื่อนตัวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแต่สปริงจะรองรับและยืดหยุ่นไปกับการเคลื่อนไหวเพราะงั้นอาคารจึงอยู่กับที่นอกจากนี้วิศวกรยังล้อมรอบอาคารในเขตแผ่นดินไหวด้วยวงกลมคอนกรีตที่อยู่ใต้ดินนี่คือตึกระฟ้าพร้อมฐานรากมีวงแหวนรอบมันและยังมีอีกวงหนึ่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นและพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนวงแหวนเหล่านี้จะดูดซับแรงของแผ่นดินไหวและถ้ารอบๆวงแหวนรู้สึกถึงคลื่นที่แรงภายในบริเวณก็เหมือนกับอ่าวที่สงบอีกทางเลือกหนึ่งคือการเสริมแรงอาคารด้วยคานเหล็กคุณอาจเคยเห็นสิ่งเหล่านี้บนเสาสะพานแต่มันจะมีกระบอกสูบขนาดเล็กในแต่ละคานกระบอกสูบแต่ละอันเต็มไปด้วยน้ำมันและมีลูกสูบเมื่ออาคารเริ่มแกว่งระหว่างเกิดแผ่นดินไหวลูกสูบจะเริ่มอัดน้ำมันในกระบอกสูบน้ำมันจะเปลี่ยนพลังงานกลจากการแกว่งเป็นความร้อนสิ่งนี้จะลดพลังงานที่ปล่อยออกมาจากแผ่นดินไหวและบางครั้งวิศวกรก็ต้องสร้างอาคารในดินที่มีน้ำมากถ้าคุณเจาะรูสำหรับเสาเข็มและเติมคอนกรีตลงไปน้ำจะชะล้างซีเมนต์ออกไปหรือทำให้มันไม่แห้งในกรณีเช่นนี้คุณต้องทำให้น้ำนั้นแข็งตัวในการทำเช่นนั้นผู้สร้างต้องเจาะรูเล็กๆจำนวนมากที่ไซต์ก่อสร้างจากนั้นจึงวางท่อลงไปในรูเหล่านี้และสร้างระบบท่อที่เชื่อมต่อกันรูเย็นของคุณก็มีระบบท่อที่คล้ายๆกันมันซ่อนอยู่ใต้แผงด้านในตอนนี้เราปั๊มไนโตรเจนเหลวเข้าไปข้างในน้ำให้ความร้อนแก่ไนโตรเจนเหลวและเริ่มแข็งตัวระหว่างนั้นคนงานก็มีเวลาเติมหลุมเสาเข็มด้วยคอนกรีตแต่น้ำในสถานะน้ำแข็งกินเนื้อที่มากกว่าในสถานะของเหลวเพราะงั้นเมื่อน้ำแข็งละลายพื้นดินก็จะยุบตัวลงเล็กน้อยแล้วถ้าคุณอยากสร้างเมืองบนน้ำอย่างเวนิสล่ะงั้นคุณจะต้องการเสาเข็มแบบยาวผู้สร้างเมืองเวนิสใช้ไม้พวกเขาต้องปักมันลงไปที่ก้นทะเลสาบก่อนจากนั้นก็เคลื่อนมันลึกลงไปอีกหลายสิบเมตรผ่านดินเหนียวนุ่มๆจนกระทั่งไปถึงหินแข็งช่างก่อสร้างได้เจาะเสาเข็มดังกล่าวไปรอบบริเวณของอาคารในอนาคตและตัวอาคารเองก็ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่น้ำหนักส่วนใหญ่วางอยู่บนผนังด้านนอกถ้าคุณดำดิ่งลงใต้น้ำในเวนิสคุณจะเห็นเสาเข็มดังกล่าวเป็นแสนอันงานจะยากขึ้นถ้าคุณสร้างสะพานนอกจากรากฐานที่มั่นคงแล้วคุณต้องคำนึงถึงการขยายตัวของความร้อนด้วยกฎนั้นง่ายๆเมื่อบางสิ่งร้อนขึ้นมันก็จะขยายออกและเมื่อเย็นตัวมันก็จะหดลงดูทางรถไฟสิมีช่องว่างระหว่างรางแต่ละรางเสียงดังกึกก้องของล้อที่คุณได้ยินเมื่ออยู่บนรถไฟนั้นเกิดขึ้นตรงช่องว่างเหล่านั้นเมื่อแสงแดดแผดเผารางรถไฟในฤดูร้อนสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดภายในโลหะจากนั้นรางก็งอไปด้านข้างหรือขึ้นไปด้านบนได้เหมือนตัวหนอนแต่ทวิศวกรสร้างช่องว่างดังกล่าวไว้โลหะจะขยายตัวและเติมเต็มพื้นที่นั้นสะพานก็เหมือนกับรางขนาดใหญ่ทุกอย่างและในสภาพอากาศร้อนมันก็ขยายตัวได้เช่นกันวิศวกรจึงต้องมีช่องว่างไว้ตรงนั้นโดยตั้งใจคุณจะมองเห็นได้บนพื้นผิวของสะพานมันมักจะหุ้มด้วยแผ่นโลหะที่ดูเหมือนหวีเมื่อสะพานร้อนขึ้นหวีเหล่านี้ก็จะมารวมกัน